เมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีการรวมตัวกันของกลุ่มราษฎรเฟสติวัลที่ถนนอักษะนะครับซึ่งถนนอักษะแห่งนี้มันก็จะมีพื้นเพความหลังนะครับถ้าจำกันได้ในช่วงของปี57ใช่ไหมฮะที่ตอนนั้นก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขาไปร่วมชุมนุมกันตรงนั้นด้วยก่อนที่จะมีการรัฐประหารขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็ไปในลักษณะที่จะไปเหมือนกับมุมนึงก็เป็นการย้อนรำลึกถึงในอดีตที่ผ่านมาที่คนเสื้อแดงถูกกระทำต่างๆและสังเกตดูจากภาพนะคุณผู้ชมฮะครับคือครั้งนี้เนี่ยผมมองแล้วว่ามีคนเสื้อแดงหรือว่ามีการแสดงสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงจำนวนเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยของผู้ชุมนุมเมื่อวานน่าจะเป็นเวทีเป็นการชุมนุมของคนเสื้อแดงจัดปกติเราจะเห็นธรรมศาสตร์ชุมนุมครับหรือไม่ก็เยาวชนปลดแอกหรือกลุ่มภาคีนักเรียนเล็กอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ดูเข้าใจว่านะจะเป็นกลุ่มคนแสดงจัดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นแกนนำนักศึกษาต่างๆเนี่ยก็ไปร่วมครับอ๋อเมื่อวานนี้คือพูดง่ายๆคือเป็นเสื้อแดงจัดเลยแล้วก็เป็นอ๋อโอเคเพราะนั้นมันก็เลยมันจะเกิดพันธมิตรใหม่เกิดขึ้นของกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยที่ยืนยันในข้อเรียกร้อง3ข้อนั้นน่ะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะซึ่งการย้ำจุดยืนของเขาเนี่ยก็มี3ข้อด้วยกันแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพฤทธิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินเนี่ยนะออกมาพูดแล้วก็เดี๋ยวเรามีเสียงนะให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าใจความที่พูดเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างเท่าที่เราจะปล่อยได้เนี่ยนะเดี๋ยวลองฟังดูฮะถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมก็คงไม่ออกมาต่อสู้เช่นเดียวกับพี่น้องตรงนี้ดังนั้นผมขอตั้งคำถามถึงกลุ่มคนเสื้อเหลืองทั้งหลายว่าถ้าคุณรักชาติจริงพ่อแม่ก็รักชาติแต่เราอยากเห็นชาติที่เรารักนี้ไปในทิศทางใดไปในทิศทางที่แสนคนจนยากหนึ่งคนหากรวยหลายกระนั้นหรือไปในทิศทางที่เด็กจบใหม่ไม่มีโอกาสหางานเพราะไม่มีงานให้หากระนั้นหรือฟังคำถามของผมแล้วกลับไปคิดดีๆว่าคุณอยากเห็นชาติเป็นชาติแบบไหนคุณอยากเห็นประเทศเป็นประเทศแบบไหนทั้งหมดที่เรากำลังต่อสู้ไม่ใช่เพื่อนักศึกษาไม่ใช่เพื่อคนเสื้อแดงแต่เพื่อคนทั้งประเทศรวมถึงคุณด้วยก็ต้องถามกลับว่าการที่คุณรักสถาบันอย่างคล่องไม่ลืมหูลืมตามันให้อะไรกับประเทศชาติมันให้อะไรกับตัวคุณวันนี้เราจึงต้องยืนยัน3ข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องที่1เป็นข้อเรียกร้องที่เร่งด่วนที่สุดเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาคือสลักที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆคือปัญหามันมีอยู่แล้วแหละไอ้ประยุทธ์นี่เป็นคนตอกย้ำปัญหาทำรัฐประหารทำให้ประเทศชาติเราไม่ได้รับการยอมรับบอกว่าจะมาแก้ปัญหามึงนั่นแหละตัวปัญหามึงแก้ตัวเองประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลาออกไป2แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสรที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเราไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับที่จะเป็นของประชาชนไปตลอดกาลฉบับที่จะไม่มีทหารหน้าไหนมาฉีกอีกแล้วขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อในข้อที่3เป็นข้อเรียกร้องที่รอได้นั่นก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครับเขาก็ยังประกาศยืนยัน3จุดยืนเดิมหลังจากที่ผ่านมามันมีข่าวคราวว่าทางกลุ่มเองเนี่ยอะไรเองเนี่ยเขาเหมือนจะมีข่าวว่าข้อที่3เนี่ยจะมีการลดเพดานลงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ย้ำอยู่เดิมว่าไม่มีการลดเพดานคือตอนนั้นมันมีทนายของกลุ่มกาดอะไรกลุ่มหนึ่งใช่ไหมที่ออกมาพูดในทำนองว่าอันนั้นเขาเป็นเขาเมื่อวานกาดก็ขึ้นเวทีนะตัวแทนของกาดอาชีวะขึ้นเวทีบอกว่าเขาไม่เคยถอยใน3ข้อเรียกร้องนี้เพียงแต่มันจะแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการในการรณรงค์วิธีการในการต่อสู้เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่เขายืนยัน3ข้อนี้คือโดยหลักการแล้วต้องยืนยันทุกสถาบันในประเทศไทยควรได้รับการปฏิรูปควรจะต้องปฏิรูปแล้วก็พลวัตอยู่ตลอดเวลาให้ทันโลกเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วขณะที่สถาบันทางการเมืองหรือสถาบันกษัตริย์ก็เปลี่ยนได้ช้ามากเพราะนั้นกระบวนการปฏิรูปมันต้องเกิดจะรักสถาบันจะยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องเห็นด้วยกับการปฏิรูปปกติแล้วการปฏิรูปคือการพัฒนาการพัฒนาให้ทันโลก คือคุณเร่งพัฒนาเขาก็เรียกปฏิรูปแล้วเพราะนั้นจะไปปฏิเสธการปฏิรูปทำไม ไม่ได้เป็นความหวังดีนะฮะปฏิเสธการปฏิรูปอ่ะคือที่ผ่านมาคุณก็ยอมรับการปฏิรูปเนี่ยไม่งั้นก็จะไม่มีการรัฐประหารปี57หรอกก็ใช่คุณต้องการปฏิรูปก็ใช่ไงไม่
อันนั้นเขาอ้างเฉยๆแต่เขาอ้างว่าปฏิรูปเขาอ้างว่าจะปฏิรูปแต่เขาไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยไงประเด็นก็ใช่ประเด็นทั้งหมดที่แบบต่อต้านการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อะไรเนี่ยจริงๆอ่ะเนื้อในคือต้องการโปรเทคพลเอกประยุทธ์แค่นั้นแหละฮะ